มีรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนมีรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนหนึ่งอาทิตย์ก่อนวาเลนไทน์โดยบอกเลิกมันไม่สามารถที่เป็นความสบายใจให้เราได้แล้วก็เลยเลิกสุดสาววาเลนไทน์ครับทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งหน้านะครับผมพร้อมกับคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ความรักสมัยมัธยมของพี่เองนะครับผมก็คือไม่เคยเล่าที่ไหนวันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์วันวาเลนไทน์ก็เลยอยากจะมาคุยกับทุกคนพร้อมกับแต่งหน้าไปด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะออกเป็นลุคแบบว่าโทนขาวๆนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าลุคนี้จะเป็นยังไงนะผมพร้อมกับเรื่องราวความรักนะจ๊ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็ต้องมีรักในวัยเรียนนะมีรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนมีรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนก็นั่นแหละปกติแบบไม่เคยเล่าเลยอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากลองมาเล่าว่าแบบตอนมัธยมเป็นยังไงอะไรเงี้ยก่อนที่จะเล่าของเพชรถามทุกคนก่อนว่าสมัยเด็กอะเป็นยังไงบ้างสำหรับความรักเชื่อไหมว่าจริงๆเพชรมีแฟนคนแรกตอนประมาณอายุตอนม.4อะม.4อะเพิ่งมีแฟนคนแรกตอนอายุประมาณ15อะไรเงี้ยประมาณต้นคือหน้าไม่ได้เลยไม่มีใครเข้ามาสนใจเลยไม่ได้อะแบบไม่ได้แบบก็คือไม่ได้จริงๆอะไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆแล้วก็แบบตอนม.4ก็แบบมีแฟนคนแรกว่าเฮ้ยอยู่ดีก็มีคนเข้ามาจีบหุยก็คือมีแฟนคนแรกในชีวิตอะหนึ่งอาทิตย์ปุ๊บเป็นแฟนเลยหนึ่งอาทิตย์ทุกเป็นแฟนเลยเป็นแบบความรักแบบเด็กๆมากๆแล้วเป็นความแบบเด็กระยองเด็กใสๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าความรักเด็กๆกรุงเทพมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนั้นที่อยู่ระยองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอุ้ยใครจะไปคิดว่าในชีวิตจะมีคนมาจีบก็ต้องรีบเอาก่อนเข้าใจปะแต่ว่า3เดือนเลิกนะทุกคนแบบเป็นอะไรที่สั้นมากเร็วมากสำหรับความรักครั้งนี้แต่ว่าเอาความรักที่พี่ที่สุดที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์ด้วยแล้วกันเราจะมาเล่าเป็นความรักที่ยาวนานที่สุดอะไรเงี้ยณตอนนั้นนะก็คือครบจนเข้าปีหนึ่งสมัยเล่น MSN อะไรเงี้ยก็แบบมาขอองค์ขอเอมแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันยาวๆแต่ว่าคนนี้เกี่ยวกับวาเลนไทน์ตรงที่1อาทิตย์ก่อนวาเลนไทน์โดนบอกเลิกจ้ะก็คือแบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะแบบทุกอย่างปกติทุกอย่างปกติมากอยู่ดีก็โดนนัดมาคุยที่มานั่งจำได้เลยที่มานั่งแล้วก็บอกเลิกจ้าเหมือนเป็นมันอยู่ในช่วงกีฬาสีทุกคนแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่จะต้องไปเลือกประธานลีดของสีตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็โดนนัดมาคุยเว้ยแล้วก็คือแบบแม่งโดนบอกเลิกก่อนที่จะไปแบบไปเลือกประธานลีดซึ่งเราก็เป็นแคนดิเดตด้วยอะไรเงี้ยไปสภาพที่แบบร้องไห้จ้ะแล้วสุดท้ายได้ด้วยนะได้เป็นประธานลีดด้วยแต่คือสภาพตอนนั้นคือแบบโอ้โหเป็นแบบการบอกเลิกก่อนวาเลนไทน์แต่ว่าพอวันวาเลนไทน์นี่จุดพีคมันอยู่ตรงนี้พอตอนวาเลนไทน์คือปกติเพชรจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนทุกวันในวันวาเลนไทน์ตอนนั้นน่ะมันก็เป็นฟีลแบบเศร้าๆเนาะแบบก่อนหน้านี้ก็มีแฟนแล้วอยู่ที่วันวาเลนไทน์ไม่มีก็คือไปเอารถกลับบ้านปกติแล้วพอไปถึงอ่ะที่รถมีดอกไม้ตั้งอยู่เราก็แบบอุ๊ยใครออกมาให้วะอะไรเงี้ยในหัวตอนนั้นก็คือคิดว่าเขาจะมาง้อหรอวะอะไรอย่างงี้ก็เป็นคนบอกเลิกเองจะมาง้อทำไมวะอะไรเงี้ยเข้าใจปะก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็แบบก็เอาดอกไม้แล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็ผ่านไปอีกประมาณแบบ 2-3 วันจำได้วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกเหมือนกำลังจะกลับบ้านเว้ยแล้วเขาโทรมาคือแบบอยู่ไหนทำอะไรแล้วก็แบบก็อยู่โรงเรียนไงจะอยู่ไหนล่ะก็กำลังจะกลับบ้านทำนองนั้นเขาก็ฟีลแบบมาหาไหมกินข้าวไหมวะงงไหมในความแบบก็ไม่ได้มีใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปกินข้าวกันเย็นนั้น
จากนั้นก็คือเหมือนเป็นการง้อไปโดยปริยายก็กลับมาคบกันใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นคนที่คบนานที่สุดนะแต่ว่าสุดท้ายก็มาเลิกกันตอนมหาลัยอยู่ดีเพราะว่าเขาเป็นคนเอาแต่ใจมากแบบโคตรอ่ะคือเราทำอะไรผิดนิดเดียวคือไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเขาทำผิดเขาทำได้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแล้วว่ะอะไรเงี้ยแล้วพอเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยความเงี้ยวของเขาก็คือเหมือนฟิลแบบเพชรต้องซ้อมหลีทุกวันอะไรเงี้ยแล้วมันห้ามใช้โทรศัพท์แล้วเขาก็ไม่เก็ตแล้วความที่เราเหนื่อยแล้วแบบกลับมาอยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือแบบมันไม่สามารถที่เป็นความสบายใจให้เราได้แล้วก็เลยเลิกแต่เป็นคนที่พีคมากเลยนะเพราะว่าเลิกปุ๊บเขาเอาของทุกอย่างคืนจ้า อันนี้คือพีคที่สุดแล้วในชีวิตอะไรเงี้ยแบบเขาขอของทุกอย่างที่แบบเคยให้เป็นมาคืนหมดเลยขึ้นปี1ปี2อะไรเงี้ยก็มีคนมาจีบแหละแต่ก็แบบไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นความลับแบบเบบี๋ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตเยอะเกินไปแบบว่ามีแฟนแบบเปลี่ยนแฟนเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตอนนั้นคือเพชรโดนทิ้งตลอดนะทุกคนส่วนใหญ่ในชีวิตก็คือจะโดนทิ้งมาตลอดนะทุกคนมันน่าเศร้ามากเลยนะถ้าเกิดใครอะไรมาแชร์กันได้นะผมก็ลองมาแชร์กันนะครับสำหรับความรักวัยเด็กอะไรเงี้ยแบบเคยเจออะไรมาบ้างแล้วถ้าเกิดทุกคนชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมาเล่าอีกนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับ finish look ในตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปทำผมนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วลุคจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะครับก็เสร็จแล้วสำหรับลุคในวันนี้นะผมถ้าชอบนะผมก็มาพูดคุยกันเยอะๆนะผมคอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วก็มาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันนะผมก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแบบนี้นะครับผมมาให้ทุกคนได้ดูบ่อยๆตอนแรกก็คิดว่าแบบแต่งหน้าไปเฉยๆมันอาจจะน่าเบื่อแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ความรักสมัยมัธยมให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับผมสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับผมขอให้ทุกคนเจอแต่ความรักดีๆนะผมไม่ได้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็ขอให้เจอแต่ความรักดีๆแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันทุกคนเลยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย